สวัสดีค่ะณัฐมนคนไกลบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทำยำมะม่วงกุ้งข้าวโพดกันค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราก็จะมีกุ้งลวกหอมแดงแครอทมะม่วงเปรี้ยวข้าวโพดพริกขี้หนูสับน้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำมะนาวผักชีน้ำตาลทรายมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะใส่พริกขี้หนูสับลงไปในชามยำจากนั้นก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบรสชาติไม่เหมือนกันเนาะเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหรือจะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยค่ะก็จะมีแครอทหอมแดงมะม่วงข้าวโพดกุ้งลวกสุกผักชีจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จัดใส่จานได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะยำมะม่วงกุ้งข้าวโพดของเราถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ณัฐมนคนไกลบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ